ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับ10 โมงเช้านะครับไอล่าไลฟ์ใน Facebook นะครับท่านใดมีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับแต่เราขอตอบถึงแค่11 โมงครึ่งนะ11 โมงครึ่งก็จะถามลิ้นถามมาก่อนนะครับวันนี้น้องดามีอะไรบ้างครับก็มีค่ะก็มีอัปเดตเมื่อคืนนะคะเฟดใช่ไหมค่ะทั้งเฟดด้วยนะคะแล้วก็ตัวของราคาน้ำมันที่มันปรับลดลงก็ทางซาอุเนี่ยคือเขาก็มองว่าสิ้นเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาผลิตได้หมดละครับมันก็เลยอาจจะคลายความกังวลในเรื่องของตัวซัพพลายที่ก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะมันผลกระทบเนี่ยจริงๆวันแรกเขาบอกแค่1-2 วันเองนะไปมากลายเป็นเกือบ2 อาทิตย์กลายเป็น2 อาทิตย์ไปเป็นอาทิตย์หน้าค่ะครับแล้วก็นอกจากตัวของราคาน้ำมันนะคะก็อาจจะส่งผลให้ตัวของกลุ่มพลังงานวันนี้เราจะเห็นมีการราคาเนี่ยปรับลดลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วขึ้นมาแล้วก็คือปรับรับตัวของราคาน้ำมันไปบ้างแล้วนะคะครับแล้วก็ตัวของเฟดเนี่ยก็คือวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วก็ผลการประชุมเนี่ยก็คือจะวันพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงคาดว่าลด0.25% นะคะแต่ทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือเขาก็คงจะมองในเรื่องของตัวแถลงการของประธานเฟดหลังจากการประชุมนะว่าจะมีการส่งสัญญาณยังไงพี่พงษ์ว่าในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้เนี่ยจะลงต่อหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงที่ทางดอกเบี้ยจะเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยส่วนการค้ามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีการเก็บภาษีจริงนะครับเก็บจริงนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งเงียบไปเลยไม่หาเรื่องทะเลาะกับจีนแล้วแต่มาทะเลาะกับเฟดแทนแต่ทำอะไรกับเฟดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นอิสระนะครับก็คงไม่ค่อยมีพอยต์อะไรคงไฮไลท์คงไปอยู่ที่ราคาน้ำมันนะครับมันกระทบอะไรบ้างมันมีตัวบวกตัวลบตัวไหนบ้างดาตัวบวกก็ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเห็นบอกว่าได้ประโยชน์โดยตรงถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของสผ.สผ.นี่มัน 100% อยู่แล้วแล้วก็เป็นค่ะแล้วก็ปลูกตัวปตท.ครับนะคะโดยส่วนของโรงกลั่นนะคะก็จะมีตัวของ GC ว่าท่อ GC ค่ะแล้วก็ตัวของไทยออยค่ะครับและทีนี้ก็คืออย่างค่ากันกันนี่เมื่อเช้าเห็นแจ็คก็โค้ดมา11 เหรียญแล้วนะค่ะเฉลี่ยก็คือประมาณ11เกือบ12เหรียญ นะแต่ทีนี้ก็คืออย่างที่แจ็คเขาไปดูข้อมูลจากบลูมเบิร์กมาเนี่ยเฉพาะของตัวน้ำมันเบนซินนะพี่พงษ์มันสูงเกือบ17 เหรียญทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเฉพาะเบนซินเนี่ยที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็น่าจะเป็นตัวของ SPRC ค่ะนะคะทีนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือเปล่าพี่พงษ์เห็นราคาค่าแล้วตัวเสีย SPRC ค่ะมันก็ลงด้วยนะทำไมวันนี้ลงกันลงไม่เข้าใจมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่าที่เราดูเนี่ยเท่าที่พี่สังเกตเนี่ยของเราเป็นบูมเบิร์กมันจะเร็วกว่าตลาดวันนึงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีสิทธิ์จะมาเล่นกลุ่มลงกันดังนั้นวันนี้ถ้าลงกันลงมาย่อลงมาเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับไม่ได้ซีเรียสครับแล้วพวกปูนใหญ่เห็นลงหนักเลยปูนใหญ่ IVL ตัว IVL เนี่ยคือเหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาเรื่องของการแบนพลาสติกของอินเดียนะครับทีนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบเพราะว่าเขาอาจจะมีโรงงานอยู่ที่อินเดียด้วยประเด็นไม่ใช่คือบางทีเราไปโค้ดว่าอินเดียมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์กระทบนิดเดียวแต่มันเป็นเทรนด์มันคือราคาเริ่มต้นประเทศนี้เริ่มแล้วแล้วประเทศอื่นจะเป็นยังไงของเราเองก็เริ่มเข้มกันใหญ่เลยนะห้างก็ไม่แจกถุงกันแล้วนะครับนะครับมันเป็นเทรนด์ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็พูดมาตลอดนะครับว่าแนวโน้มระยะยาวเนี่ยมันไอวีเอลนี่เหนื่อยเลยนะครับมันโดนต่อต้านกันเยอะนี่ขนาดช่วงไม่เกี่ยวด้วยเลยอยู่ในห้องแอร์ยังบอกพลาสติกไปอุดคอพูดมาได้งงอยู่อะไรก็พลาสติกนะครับตอนนี้ต่อต้านกันหมดเลยนะครับครับนี่จะขออัปเดตอีกเพิ่มเติมนิดนึงพี่พงษ์อย่างล่าสุดเนี่ยตัว World Bank เนี่ยคือเขาก็มองว่าตัวของ GDP โลกเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขามองไว้ที่ 2.6% สำหรับปีนี้นะคะก็หลังจากที่จีนเนี่ยก็คือเขาก็มองว่า GDP เนี่ยอาจจะไม่ถึง 6% แล้วก็ผลกระทบจากตัวเทรดวอลนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยปรับลดไหมยังไม่ปรับลดแต่มองว่าไม่ถึงละ 2.6% นะคะมาพูดตำนองเนกาทีฟแล้วใช่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็คืออาจจะได้แค่ 2.7 มันก็ไม่เยอะไม่มีโกรธเลยนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเศรษฐกิจในปีนี้ครับค่ะแต่ตลาดหุ้นเราเก่งมากนะครับใช้คำว่าเก่งมากไม่
มันก็ยังไซด์เวย์ได้อยู่ก็ยังยืนได้วันนี้โดนถล่มเยอะนะสอพอลงไป 4.50 นะครับลงกัน 3% ปอพาทีทีก็ 3% นะครับแต่ไปซื้อกลับในกลุ่มแบงค์มันก่อนแบงค์ลงเออมันก็หมุนกันไปเนี่ยหมุนกลุ่มเล่นไปหมุนอยู่เนี่ยไม่ยอมดัชนีไม่ลงนะครับมาดันกราฟนะครับลงไฟฟ้าอีกแต่มาซื้อแบงค์ก็บวกแรงเลยกลายเป็นใบทองเลยเมื่อวานลบ 4-5 บาทวันนี้แบงค์เทพกลับมาบวก4บาทอีกนะครับมันก็ดีก็จะช่วยกันดันดัชนีเดี๋ยวมาดูทางเทคนิคเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่การใช้เส้น moving average เนี่ยดัชนีพยายามยืนเหนือเส้น25วันให้ได้นะครับการยืนเหนือให้ได้ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าแนวโน้มระยะกลางระยะถัดไปเนี่ยของเราเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราย่อยลงมานิดนึงถ้าลองมาดูภาพให้มันชัดลงไปอีกหน่อยนึงนะครับใส่เป็นแบบ60นาทีแบบสแกนแบบละเอียดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็น head and shoulder bottom นะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงคือบริเวณตรงนี้คือไหล่ซ้ายนะครับแล้วนี่คือเฮดมันอยู่บริเวณ 1,590 นะครับแล้วตรงนี้พยายามทำไหล่ขวาอยู่หรือจะเป็นรูป V shape ก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกนะครับแต่แพทเทิร์นเดียวในไม่จำเป็นต้องสนใจชื่อแพทเทิร์นนะครับแต่ให้รู้ว่ามันเป็นตระกูลที่จะบอก buy signal นะครับซึ่งมันจะบอกว่าในรูปแบบนี้นะทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ถามทุกคนเลยทุกคนก็บอกว่าไม่ดีถามว่าหุ้นจะขึ้นใครหัวกันหมดเลยไม่มีใครบอกว่าหุ้นจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเพียวเทคนิคเนี่ยมันบอกว่ารูปนี้จะขึ้นแล้วจะขึ้นแรงด้วย 1,770 ประมาณนั้นเลยนะครับ 1,750 ไฮเดิมนะครับก็มานั่งดูกันไปก็ชอบใจอยู่ว่าดัชนีเนี่ยถล่มพลังงานแต่หุ้นไม่ลงลบหุ้นไม่ลงก็ยืนกันแข็งแรงเปลี่ยนตัวกันเล่นไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูคำถามทางด้านนะกันได้ค่ะคำถามตัวแรกจะเป็นตัวอามานะค่ะพี่พงศ์อามา AMANAH เดี๋ยวนะ AMA NAH NAHว่า this thing สุดยอดอืม this thing ก็ชอบอยู่แล้วนะครับที่เราคุยมันตลอดนะครับว่าเขาชอบภาวะแบบนี้นะครับคือดอกเบี้ยถูกนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดอยู่ประมาณ 3.50 เป็นอย่างน้อยก็เลโกฟิตลานนะครับจะให้ซื้อก็ไม่ไหวแล้วมั้งขึ้นมาเยอะมากครับได้แล้วตัวถัดมาจะเป็นตัว TACC ค่ะดูดีนะก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็ชาร์ทเทอมก็ไซด์เวย์อยู่ระหว่างชาร์ทเทอมไซด์เวย์อยู่นะครับชาร์ทเทอมก็ไซด์เวย์อยู่ระหว่าง 4.50 ตัวเลขกลมๆนะครับ 4.50 ถึง 5.30 นะครับตรงนี้ขึ้นมาแถว5บาท5ตังค์ก็ถือว่าเป็นโซนแนวต้านนะครับก็เรคคอมเมนด์ทยอยเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรก5บาท30แรกค่อยมาเล่นกันใหม่อีกรอบหนึ่งหรือถ้ามันเบรกไม่ได้ก็ไปรอข้างล่างนะครับ4บาท60 4บาท50ครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวกราฟค่ะถามว่าจะไปต่อหรือเปล่าราคานี้ไปมันไม่ลงที่ไหนล่ะมันลงมาแป๊บเดียว
เนี่ยลงมาเส้น25วันที่เมื่อกี้บอกว่าดัชนีพยายามจะยืนเส้นนี้นะครับเพราะถ้ายืนได้มันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับก็คือเกาะไปเรื่อยๆนะครับครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะตัวกราฟนะคะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัววาอัพอะค่ะถามว่าพักตัวเสร็จหรือยังอะค่ะเออใกล้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าก็โอเคก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับพักถามอยู่ใกล้เสร็จแล้วแหละถ้าเบรก4.82 บาทได้ก็แสดงว่าพักเรียบร้อยจะขึ้นแล้วนะครับหรือถ้ามันหลุด4.70 บาทลงมาก็มี4.60 บาทก็ไม่ได้ซีเรียสเป็นการพักเป็นอนุมขาขึ้นนะครับค่ะครับได้แล้วก็จะมีตัว CK ค่ะพี่พงศ์พื้นฐานเป็นไงพื้นฐานเนี่ยก็คืออย่างที่ผ่านมาก็คือเราก็แจ้งไปว่าในภาพรวมของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยมันถือว่าออกมาน้อยมากๆทีนี้ตัว CK เนี่ยที่ผ่านเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็มันอาจจะในหรือว่าจีนมาแย่งหรอด้วยมันก็คือมีส่วนด้วยอย่างของตัวที่เขาเปิดประมูลไปไอ้ตัวพระรามสามดาวคณองมันก็จะมีอยู่สัญญาหนึ่งที่ทางจีนได้ไปนะคะแล้วก็ต้นทุนก็ถูกกว่าเราเยอะเลยโครงการพวกสายสีส้มตะวันตกเนี่ยก็คืออาจจะรอในเรื่องของตัว PPP ใหม่นะคะก็คืออาจจะล่าช้าไปนะคะทีนี้ตัว CK เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็งานเข้ามาถือว่าน้อยมากตัวแบ็คล็อกของเขานี่ก็คือลดลงเรื่อยๆเหลือประมาณสักเกือบ40,000 ล้านนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนอกจากในตัวของบริษัทที่เขาร่วมลงทุนเนี่ยก็ถือว่าทั้งตัวเบนตัว CKP หรือ PW มันก็ยังดีอยู่ดีมากมีหายทุกตัวนะครับลูกเขาก็ตามหายทุกตัวใช่แล้วนี่ก็คือกำลังรอเซ็นสัญญาในตัวของ3สนามบินนะพี่พงศ์ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเนี่ยตัวแบ็คล็อกมันก็จะกลับมาได้ในระดับที่ใกล้เคียงคือสูงใช่ในแง่เทรดดิ้งเนี่ยมันลงตามสเตคอนค่ะสเตคอนภาพรวมนะสเตคอนมันลงแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของสเตคอนนะครับที่มาจิ้นเขาลดลงไปเยอะราคาก็เลยแบบโดนเทขายแบบแพนิคเลยนะครับตัว CK ถ้าเรามาดูแบบ weekly เนี่ยจะเห็นว่าถึงเวลาซื้อแล้วนะครับก่อนพูดไปกลัวอย่างคนงงเหมือนกันเราบอกว่าเหมือนกับว่าติดป้ายเซลล์ในห้างสีส้มบางคนบอกให้ขายเหรอไม่ใช่เซลล์สิ่งนั้นเซลล์แบบในห้างก็คือของดีๆแล้วราคาครึ่งหนึ่ง 30% ตรงนี้ลงมาถึงตรงนั้นแล้วถึงจุดที่สำหรับVI หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ทยอยซื้อสะสมได้จะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นเขาไม่เสียนะเขาไม่มีนิวโลไม่มีอะไรเพียงแต่ช็อตเทอมเนี่ยลงตามสเตกลงมาแต่โดยภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกจากกันนะครับครับค่ะได้แล้วก็ตัวถัดมาจะเป็น D-Tag ค่ะพี่พงศ์มีสัญญาณซื้อแล้วนะครับก็พักฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยแปลกครับลงแรงๆ3วันจริงๆมันตีกา3ตัวแต่ไม่ใช่เมื่อวานแอดวานซ์อินทัชบวกสวนไปเลยนะครับตอนเขาลงเนี่ยก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อแบงค์ค่ะตอนนั้นแบงค์บวกแรงๆ 2-3 วันติดนะครับไปคัฟเวอร์ช็อตแล้วก็วันนี้ก็กลับมาเล่นตัวนี้ต่อหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับเงินก้อนเดียวกันเนี่ยนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับเป็นขาขึ้นเต็มตัวเลยนะครับสำหรับ D-Tag นะครับจะเห็นเราให้ใส่ moving เข้าไปแต่ของ D-Tag จะใช้เส้น75วันนะครับ D-Tag ก็ใช้75วันยืนประคองแข็งแรงแล้วอันนี้เริ่มชูดขึ้นแล้วไอ้ไส้บอกบานตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับได้แล้วก็จะมีตัวของ Big Green ค่ะขอเป็นแนวรับค่ะไม่ทันแล้วมันรับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันจะขึ้นไปชน44รอบหนึ่งแล้วค่ะนะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ41.50 บาทนะครับแต่คงไม่ลงมาละไปดูกันดีกว่าว่า44สเบก44ได้นี่ไปต่ออีกนะครับไปต่ออีกแล้วรอบใหญ่ครับค่ะแล้วก็จะมีตัวของปูนใหญ่ค่ะ SCC อย่างไอ้ตัวราคาที่มันลงมาเมื่อวานพี่พงศ์เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ธุรกิจของเขาเนี่ยมันมากกว่า 50% มาจากปิโตรเคมีและทีนี้วัตถุดิบของเขาเนี่ยมันคือนาฟทานี่ก็คือราคาเนี่ยมันก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกับตัวของราคาน้ำมัน
คือมันไม่ชอบราคาน้ำมันสูงสูงก็คือต้นทุนมันแพงใช่มันก็คือต้นทุนแพงมันก็อาจจะทำให้ตัวของมีความกังวลในตัวของสเปดที่อาจจะแคบลงนะคะก็คือกดดันตัวของราคา SCC ค่ะครับก็อยู่เนี่ยก็ภาพก็ชัดเจนนะครับว่าเขาก็อยู่บริเวณสตองซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะครับนะรับใหญ่เลยก็อยู่ประมาณ400นะครับแต่เมื่อวานก็ลงไปแล้วก็เริ่มมีเด้งนิดนึงนะครับก็น่าจะรับรูปข่าวนี้ไปพอสมควรค่ะครับค่ะได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะBJC ค่ะยังไงทางบ้านยังส่งคำถามเข้ามาได้อยู่นะคะพี่พงศ์ไปจำกัดเวลา 11:30 นู้นว่ามันเยอะจริงวันก่อนโดยเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยจะเยอะมากมันเหนื่อยหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันนะก็อยู่จะเห็นได้ว่าตรงนี้รูปนี้มันอยู่แนวรับพอดีนะครับแนวรับพอดีก็คือ51.50 บาทเป็นแนวรับเขานะครับคือปกติไปออกมันนี่ชาแนลเนี่ยเขาจะมีโฆษณาตัดหัวตัดท้ายพูดจริงๆแค่ประมาณ10 นาทีนิดๆแต่นี่เรา30 นาทีเพียวๆไม่มีโฆษณานะครับครับโอเคครับถึงแนวรับแล้ว BJC นะอีกตัวหนึ่งจะเป็น CPF ครับพี่พงศ์โดนตกใจกันอีกรอบหนึ่งเมื่อวานลือกันไปทั่วนะครับว่าเราติดมีการฆ่ากบหมูสุกรไป100-200 ตัวมั้งประมาณเนี้ยนะครับก็เลยลือว่าติดไหยวาแล้วหรือยังอันนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการดั้มราคาสุกรเพราะว่ากลัวว่าถ้ามันติดโรคมันจะไม่ถ้ามันคือขายตอนเป็นเนี่ยมันได้ราคาแต่ถ้าเกิดมันตายแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันหมดมันก็เลยมีการเอาหมูมาดั้มกันค่ะนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยหมูจะขาดตลาดนะครับช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเรายังยืนยันว่าให้ทยอยซื้อนะครับยิ่งตกใจก็ยิ่งน่าซื้อนะครับลงมาถึงแนวรับพอดีด้วยนะครับสำหรับ CPF เพราะมองปลายปีถึงปีหน้าเนี่ยหมูจะเริ่มขาดตลาดแล้วราคามันจะเริ่มขึ้นนะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาเริ่มบริโภคไก่แทนแล้วเพราะหมูที่เมืองจีนแพงของเรากำลังอยู่ไซเคิลเนี่ยกำลังเก็บกวาดสะพายตรงนี้อยู่นะครับแล้วมันพอกว่าจะสร้างพันธุ์ใหม่เนี่ยต้องเป็นปู่รุ่นอะไรนี่โอ้เยอะนะครับกว่าจะทำรุ่นใหม่ออกมาได้สำหรับหมูนะครับไม่ง่ายนะครับก็เห็นยูเขาบอกว่าอย่างขอบหนึ่งเนี่ยสำหรับการเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็คือประมาณสักปีครึ่งนะคะทีนี้ไอ้ตัว CPF เนี่ยก็คือมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อในช่วงนี้เพราะว่าของเขาเนี่ยมันเป็นระบบปิดเนี่ยก็ไม่ติดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือในช่วงของที่หลังจากนี้ไปถ้าสมมติว่าไอ้ตัวซัพพลายมันบ้านเรามันขาดจริงๆเนี่ยราคาหมูมันดันขึ้น CPF ก็น่าจะได้ประโยชน์ใช่เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยราคาหมูมันต่ำเพราะว่ามีการดั้มราคากันอยู่นะครับต้องคือนี่คือจังหวะซื้อสวนจริงๆนะครับการเด้นบายซื้อสวนการเด้นบายซื้อสวนท่ามกลางข่าวร้ายแต่เรามองว่าหลังจากจบข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะครับนะคะก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับตัว CPF อยู่นะคะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวซิงเกอร์ค่ะพี่พงศ์หายไปนานค่ะก็อย่างที่โด่งก็คุยไว้นะครับว่ามันไตรมาส3มันจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวก็อาทิตย์นี้ก็หมดไตรมาสแล้วนะครับก็รอซื้อทามมิ่งที่มันประกาศงบไม่ดีมันจะลงอีกนิดหน่อยหรือยังไงนะครับก็ไม่ได้ราคาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะนะครับแนวรับมันก็อยู่แถวๆนี้เยอะมากเลยนะครับ7.80 บาท7.60 บาทค่ะนะครับส่วนหน้าต้านถ้า8.75 บาทเบรกได้แสดงว่าจะขึ้นรอบใหม่ละเพราะมองแนวโน้มในปีหน้าหรือปลายปีเนี่ยดีสุดๆเลยสำหรับซิงเกิลนะครับของเราก็ได้เข้าเป็นซื้อมาตลอดนะครับคำถามอาจจะหมดแล้วนะพี่พงศ์หมดแล้วนะค่ะแล้วมาดูต่อตลาดก็ยังหมุนตัวเล่นอยู่นะครับก็แนะนำว่าอย่าดูดัชนีเยอะนะครับไอ้ยา IVL New Low ไปเลยรอบนี้
รอบนี้ลงแบบนี้เนี่ยโลเดิม30รับไม่อยู่แน่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันโหดนะย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่ารีบาวให้ขายรีบาวให้ขายนะครับและมันโหดมากนะครับครับแล้วก็คงประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ตอบครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนนะครับก็ต้องตัดใจนะครับสำหรับ IVL นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ